ห้าก่อนแล้วกันนะบทห้าบทในชีตนะสันเนาะค่ะการบันทึกบัญชีที่มี2แผนกก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าแผนก1กับแผนก2ก็ต่างคนก็ต่างจด DMDLMO เช่นกันเพียงแต่ว่าจะมีสะพานข้ามเกี่ยวก็คือจะต้องโอนต้นทุนแผนก1ให้กับแผนก2นะคะก็คือโอนต้นทุนของแผนกที่1นะคะให้แผนกที่2เพราะฉะนั้นต้นทุนของแต่ละบัญชีเนี่ยจดไว้ที่บัญชีงานระหว่างทำถูกไหมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นที่จันทร์นพดลสอนเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยการที่มีหลายแผนกต่างคนก็ต้องต่างจดที่บัญชีละคุม WAP ใช่ป่ะเหมือนเดิมทุกประการเลยนะคะเพียงแต่จะมีรายการนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะต้องทำการเดบิตคุม WIP ของแผนกที่1ไอ้แผนกที่2นะคะแล้วก็เครดิตคุม WAP ของแผนกที่1แค่นี้เองก็คืองานที่ผลิตเสร็จจากแผนกที่1จะโอนไปที่2ถูกไหมคะนะคะก็จะมีการโอนต้นทุนก็ย้ายจากที่สะสมแผนก1ก็ไปแผนกที่2ซึ่งโจทย์จะบอกให้ว่าผลิตเสร็จเป็นเท่าไหร่นะคะนอกนั้นก็จะมีองค์ประกอบเหมือนเดิมทุกประการเหมือนกับแผนก1เป๊ะทุกประการเลยเพียงแต่ว่าไป WIP แผนก2 MO แผนก2 Apply MO แผนก2ถ้ามี Apply MO แค่นั้นเองนะคะและรวมถึง over under ก็เหมือนกันปกติเราต้องเอา e คุม mo ที่เป็น mo จริงถูกไหมแล้วก็มาเทียบกับ apply mo ถูกไหมคะว่า over หรือ under เพราะฉะนั้นการมี2แผนกก็ต่างคนต่างเทียบ actual กับ normal ของตัวเองโอเคเหมือนเดิมแค่นั้นนะคะเดี๋ยวตรงนี้จันอย่างที่บอกอะว่าจันนพดลเขาตอนนั้นเขาสอนวิชาบัญชีบริหารไงแล้วก็สลับกลับมาอยู่ที่เดิมอยู่กับครูเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่มีข้อสอบอยู่ในมือแกก็เลยคิดดูว่าเอ๊ะยังไงนะทำช้อยดีเทคโฮมดีไงชีวิตสับสนพอเทคโฮมก็เหมือนกับเอ๊ะมันก็จะเทคโฮมแล้วก็ช่วยกันทำอย่างหมู่มวลเลยไหมยังไงหนออย่างนี้นะแล้วเขาก็แบบอาจจะแบบเอ๊ะหรือว่าจะสอบในระบบดีพอสอบก็ต้องไปนั่งคิดช้อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะคิดลำบากไงก็เลยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะแต่ว่าส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะเป็นช้อยหรือจะเป็นทำอะไรยังไงก็ตามอ่ะก็มิดเทอมมันจะง่ายกว่าอยู่แล้วนะคะก็หวังว่าน่าจะทำได้เอาล่ะประเด็นของจันทร์นพดลฝากไว้เนี่ยก็แค่เนี้ยนะคะเมื่อกี้บอกว่าไม่ทันจริงๆเชียวโอเคเอาล่ะแล้วนะลบมานะคราวนี้มาเรื่องของเรานะคะเรื่องของเราบอกว่าจะมีการปันส่วนนะคะต้นทุนของแผนกบริการให้แผนกผลิตนะครูก็เลยไปยืมหนังสืออาจารย์รัญญามาอย่างสบายใจเลยสบายใจแบบนี้เลยมาทั้งบทเขาเลยเอาล่ะนะคะเขาบอกว่าแผนกบริการเป็นแผนกอะไรบ้างเป็นแผนกที่อยู่ในฝ่ายผลิตนี่แหละนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่ผลิตสินค้าโดยตรงนะคะนะคะก็แต่ว่าก็จะมาช่วยซัพพอร์ตแผนกผลิตถูกไหมนะคะก็มีแผนกอะไรบ้างนักศึกษาเปิดไปหน้านี้เลยค่ะหน้า 5-4 เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้นทุนแผนกบริการเนี่ยก็จะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายของตัวเองเช่นกันนะคะแล้วก็ให้บริการแผนกนั้นแผนกนี้อาจจะเป็นแผนกบริการด้วยกันอาจจะเป็นแผนกผลิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะต้องทำการปันส่วนต้นทุนแผนกบริการให้กับแผนกผลิตด้วยเพื่อจะให้ครบถ้วนเพราะว่าแผนกผลิตเองก็มีต้นทุนของตัวเองแต่ว่าได้รับการบริการจากแผนกนั้นนี้นู้นเนี่ยก็เลยต้องรับปันส่วนไปด้วยเพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนนะคะก็จะเลือกเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแผนกนั้นนั้นมีอะไรบ้างเช่นแผนกซ่อมบำรุงเกณฑ์ที่ใช้ก็อาจจะเป็นจำนวนชั่วโมงที่มาซ่อมใครซ่อมมากก็รับต้นทุนไปมากใครซ่อมน้อยก็รับต้นทุนไปน้อยนะคะหรืออาจจะเป็นแผนกคลังสินค้าก็อาจจะเอาใบเบิกใครมาเบิกวัตถุดิบบ่อยๆก็รับไปเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวก QC ที่ดูแลสินค้าก็อาจจะเป็นจำนวนชั่วโมงที่ไปดูแล QC ให้กับแผนกนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวโจทย์จะให้เกณฑ์มาว่าคิดอย่างไรนะวิธีการคำนวณอยู่ในหน้าที่5นะคะหน้าที่5วิธีการคำนวณมี3วิธีนะก็คือปันส่วนโดยตรงปันส่วนแบบเป็นขั้นนะคะแล้วก็ใช้พิชคณิตชื่ออาจจะดูแบบน่าตกใจอะไรเงี้ยพิชคณิตแต่ว่าไม่มีอะไรง่ายมากนะคะบทนี้สบายใจไทยแลนด์เอาล่ะวิธีปันส่วนแบบโดยตรงก่อนละกันเนาะ
ให้นักศึกษาเปิดโจทย์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวทำพร้อมกันเลยเดี๋ยวครูทำให้ดูบนกระดานแล้วก็นักศึกษาไม่ต้องจดถูกไหมคะเพราะว่าในหนังสือในเอกสารมีเรียบร้อยแล้วเอาล่ะหน้า 5-11 นะคะเป็นโจทย์รวมสำหรับทุกวิธีเลยวิธีปันส่วนแบบเป็นโดยตรงนะคะ direct allocation method เนี่ยบอกว่าให้มุ่งเน้นปันส่วนให้กับแผนกผลิตอย่างเดียวถ้าเกิดนักศึกษาดูสรุปเมื่อตะกี้นะสรุปเมื่อตะกี้จะอยู่ในหน้าที่5ถูกไหมคะวิธีการปันส่วนแบบโดยตรงเป็นวิธีง่ายๆซื่อๆเลยก็คือไม่สนล่ะว่าแผนกบริการนี้จะให้บริการแผนกเล็กๆอื่นๆไม่สนสนแต่แผนกอะไรแผนกผลิตอย่างเดียวโอเคไหมนะคะให้แต่แผนกผลิตอย่างเดียวเอาล่ะเราไปดูโจทย์ตัวอย่างเลยนะคะโจทย์ตัวอย่างบอกว่าแผนกที่เป็นบริการเนี่ยก็คือแผนกตัดผ้ากับเย็บผ้าเจอไหมสองแผนกแรกเป็นแผนกตัดผ้ากับเย็บผ้านะคะแผนกบริการของกิจการนี้สมมติเช่นเป็นพยาบาลกับอาคารโอเคนะแล้วก็แผนกพยาบาลได้มีการให้เกณฑ์ไว้แล้วว่าใช้จำนวนพนักงานแผนกอาคารใช้ตามพื้นที่ว่าเขาไปดูแลพื้นที่ไหนเยอะมากน้อยกว่ากันนะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีที่1วิธีโดยตรงวิธีโดยตรงนะคะ S1 นะคะ S1 คือแผนกพยาบาล S คือเซอร์วิสถูกไหมครูขออนุญาตย่อเป็น S1 นะคะแผนกพยาบาลก็แค่ปันส่วนให้กับแผนกผลิต1 P1 กับ P2 แค่นี้แผนกพยาบาลมีต้นทุนของเขาอยู่ 20,000 ถูกไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นแผนกพยาบาลใช้จำนวนคนถูกป่ะคนเท่าไหร่16กับ16ถูกไหมถูกไหมคะวิธีที่1วิธีปันส่วนแบบโดยตรงไม่สนใจแผนกเล็กจุ๊บจิ๊บสนใจแต่แผนกผลิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นแผนกบริการก็ให้แค่แผนกผลิตก็เป็น16ต่อ16อย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นต้นทุนก็ตอบว่า 20,000 คูณด้วย16ส่วน32โอเคเนาะแบบนี้เสร็จแล้วต่อไปแผนก S2 แผนก S2 เป็นแผนกอาคารมีต้นทุนของตัวเอง 25,400 วิธีนี้ปันส่วนให้ P1 กับ P2 เท่านั้นใช้พื้นที่ถูกไหมคะก็คือ180กับ270ถูกไหมโอเครวมเป็น450เนาะเพราะฉะนั้นต้นทุนก็แบ่งกันแบบนี้ 25,400 คูณ180หาร450ตัวนี้ก็ 25,400 นะคะคูณด้วย270ส่วน450แค่นี้เลยได้ไหมวิธีโดยตรงก็เป็นวิธีที่ง่ายๆมุ่งเน้นไปที่แผนกผลิตเท่านั้นมันจะมีแผนกจริงๆแผนกอาคารกับพยาบาลเขาก็ให้บริการคนอื่นด้วยนะคะแต่วิธีนี้เหมือนกับไปโฟกัสง่ายๆเลยเพราะว่าคล้ายๆกับไอ้ผลิตเป็นพี่ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็เลยไม่สนใจคนอื่นโอเคไหมตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดกันในห้องด้วยนะคะเพื่อให้นักศึกษาแบบ1เกิดความเข้าใจแล้วก็ต้องทำได้เองจริงๆด้วยอะไรแบบนั้นคราวนี้วิธีที่2วิธีที่2บอกว่าเป็นวิธีแบบเป็นขั้นอยู่ในหน้า6ค่ะเอาป้ายไฮไลท์ไว้เลยเนาะวิธีแบบเป็นขั้นบอกว่าเราจะปันส่วนทีละแผนกโดยเน้นแผนกไหนให้บริการแบบเยอะๆสุดเยอะคือจำนวนแผนกเยอะสุด
แผนกบริการไหนที่ให้บริการแผนกอื่นเยอะสุดจำนวนแผนกเยอะสุดเอาแผนกนั้นก่อนถ้าเกิดว่ามันเท่ากัน3เท่ากันก็ให้มาวัดที่ต้นทุนว่าแผนกไหนมีต้นทุนที่มากกว่าก็ให้ปันส่วนแผนกนั้นก่อนแล้วเมื่อแผนกไหนปิดไปแล้วปิดแล้วก็ปิดเลยเหมือนกับวันเวทิเกตไปทางนู้นเลยไม่กลับไปกลับมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแผนกที่1ถูกปิดไปแล้วเขาก็ไม่ต้องรับต้นทุนละถือว่าคุณปันส่วนเสร็จสิ้นไปละคอนเซปต์คือ1นะคะเขาบอกมีหลักเกณฑ์คือให้ปันส่วนต้นทุนแผนกบริการที่ให้บริการแผนกอื่นมากสุดเพราะฉะนั้นเราต้องวัดนับจำนวนถูกไหมว่าให้บริการแผนกอื่นเท่ากับเท่าไหร่นะใครมากสุดเอาคนนั้นก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มันเท่ากันเท่ากันให้ดูจำนวนต้นทุนแค่นั้นเองเอาละกลับมาโจทย์ของเรานะคะเดี๋ยวตรงนี้ครูมีแบบฝึกหัดให้ทำอยู่3ข้อเดี๋ยวให้นักศึกษาลองทำเนาะเพราะว่าบางทีฟังแล้วมันก็บวกลบอะไรไงนั้นห่อหมกไปอะไรเงี้ยแต่ทำจริงทำไงวะอะไรกลับบ้านไปปุ๊บงงเลยใช่ป่ะเพราะว่าแบบอารมณ์เพิ่มไงเฮ้ยนั้นชุดรวมเป็น450ยังไงเนาะอะไรเงี้ยพอถึงแรงจริงเอ้าทำไม่ได้อีกเอาละตรงนี้ลบก่อนนะฮะส่วนจดก็ในนั้นมีเรียบร้อยแล้วแผนกพยาบาลให้บริการกี่แผนกแผนกบริการแผนกพยาบาลยังไงนะคะแผนกพยาบาลให้บริการกี่แผนกเอางี้ก่อนแผนกพยาบาลใช้จำนวนคนถูกไหมสัตว์ดูสิจำนวนคนมีทั้งหมดกี่แผนกต้องไม่นับแผนกเราถูกไหมเพราะถามว่าเราให้บริการกี่แผนกเพราะฉะนั้นศาสตร์ต้องกากระบาดอะไรไป4คนทิ้งไปถูกไหมเพราะ4คนคือคนในแผนกเราถูกป่ะถามว่าแผนกพยาบาลให้บริการทั้งหมดกี่แผนก3ถูกไหมอ่ะ3แผนกอาคารใช้พื้นที่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นของเราต้องไม่เกี่ยวถูกไหมนักศึกษาต้องกาอะไรทิ้งกา40ทิ้งถูกป่ะแล้วให้บริการกี่แผนก3เจ้ากันใช่ป่ะเจ้ากันเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้ากันปุ๊บเราต้องเลือกต้นทุนที่มันเยอะกว่าก่อนคือเอาจะดีเหรอตัดเย็บเดี๋ยวเต็งกลับมามีพยาบาลกับอาคารตัดเย็บอย่าเกี่ยวไม่มีในช้อยเดี๋ยวพยาบาลกับอาคารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีช้อยเลยตัดเย็บถูกไหมเอาไงอาคารก่อนถูกไหมคะอาคารก่อนอาคารคือ S2 ถูกไหมอาคารคือ S2 มีต้นทุนอยู่ 25,400 ถูกไหมคะแล้วให้บริการใครบ้าง P1 ถูกไหม P2 แล้วก็ S1 ถูกไหมเราจะเริ่มที่นี้ก่อนถูกไหมคะใช้อะไรนะใช้พื้นที่ใช่ป่ะใช้พื้นที่ก็เป็น180 270แล้วก็เท่าไหร่นะ50ผลรวมเป็นเท่าไหร่นะผลรวมเป็น500ไหม500ไหมเพราะฉะนั้นต้นทุนก็แค่ 25,400คูณด้วย180ส่วน500โอเคอันนี้ก็ 25,400 คูณด้วย270ส่วน500นะฮะตรงนี้คงไม่ได้คูณออกมาให้เห็นเพราะว่าก็กดเครื่อง ก็ตามนั้นแหละประเด็นของเรื่องคือการคำนวณมันคำนวณอย่างไรถูกไหมต่อไปอันนี้ 25,400คูณด้วย50ส่วน500ได้กี่บาทยูโฮกดเครื่อง 2,000 2,540 หลังจากนั้นเราก็ไปปัน S1 ถูกไหมคะS1 เป็นแผนกพยาบาลถูกไหมมีต้นทุนของตัวเองส่วนตัวอยู่ 20,000 ถูกไหม
แล้วก็เมื่อตะกี้นี้อันนี้ใช่ไหมคะได้รับมรดกมา 2,540 เพราะฉะนั้นต้นทุนของตัวเองก็จะเป็น 22,540 โอเคหลังจากนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยให้บริการ P1 จริงๆให้บริการ P2 และให้บริการ S2 ด้วยถูกไหมแต่เนื่องจาก S2 ปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะเพราะเราดึงมาปันส่วนคนแรกปิดกิจการแล้วก็เลยเหลือแค่2เจ้านี้ใช้จำนวนคนถูกไหมก็คือ16กับ16ป่ะก็เลยได้แล้วว่าต้นทุนคือ 22,540 คูณ16ส่วน32อันนี้ก็เช่นกันถูกไหมคะเพราะมีจำนวนคนเท่ากันได้ไหมแอบดูเฉลยเลยซิเฉลยเลยซินี่อยู่ในหน้าไหนเนาะเอาปันส่วนแบบเป็นขั้นนะคะอยู่ในหน้า5ขีด15ใช่ไหมนะคะ5ขีด15เขาทำเป็นตารางอะไรก็ช่างมันเพราะว่าประเด็นของเรื่องคือการคำนวณเช่นว่านี้ถูกไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประเด็นของการบันทึกบัญชีมีอะไรบ้างสเต็ป1คือจะต้องบันทึก MO สมมุติว่าบันทึกบัญชีเอาของเจ้านี้นะพอบันทึกบัญชีมันก็อีหลอบเดียวกันนะเพียงแต่แต่ละวิธีถูกไหมคะบันทึกบัญชี1เดบิตคุม MO ของแต่ละแผนกถูกไหมก็จะเป็น S1 คุม MO S2 นะคะย่อเลยนะตรงนี้คุม MO ของ P1 คุม MO ของ P2แล้วก็เครดิตบัญชีที่เกี่ยวข้องนะคะก็อย่างเหมือนเดิมอะค่ะที่เราเรียนของจันทนพดลไปว่า MO อาจจะเป็นส่วนหนึ่งจ่ายเป็นเงินสดส่วนหนึ่งการเป็นการปรับปรุงนู้นนี้นั้นถูกป่ะนะคะอย่างที่เรียนทุกประการเลยนะแต่พอบทหลังๆเขาก็อาจจะแบบเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องไปเลยไม่ได้โฟกัสเหมือนที่บทที่2ของจันทนพดลเพราะว่าบทที่2เป็นบทเหมือนกับพื้นปูพื้นเขาก็อาจจะต้องแบบไปละเอียดในนั้นนิดนึงนะคะก็แค่เอา MO ของแต่ละอันใส่ลงไปเนาะเท่าไหร่นะ 20,000 ก็ไม่ต้องจดถูกไหมในนั้นมีแล้วอันนี้ก็ 25,400MO ของแผนกผลิต 74,000 กับ 50,600 แล้วก็ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมเป็นเท่าไหร่ละเนี่ย 107,000 หลังจากนั้นเบ้านี้ถูกไหมเบ้านี้รู้สึกก็เครดิตคุม MO ของแผนก S 2ออกถูกป่ะคะ25,400ถูกไหมแล้วก็เดบิตให้3เจ้านี้ถูกไหมก็ไปเดบิตคุม MO ของแผนก P1 คุม MO แผนก P2 นะคะคุม MO แผนก S2 ก็เท่ากับจำนวนตรงนี้แอบดูเลยสบายใจแปะเท่าไหร่นะ 9,14413,716แล้วก็2,540เออ S1 sorry ได้ไหมนี่นะมันก็เป็นข้อดีของการเรียนจริงๆอ่ะพอเรียนจริงๆมีคนมาบอกกล่าวเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนี่นะถูกไหมแต่พอมาบิ้วอารมณ์แบบให้เราเข้าเรียนเองเนี้ยอะไรของมันวะอะไรเงี้ยเหมือนจะจำไม่ได้เนาะคงงงเงงไปหมดเลยเนาะแบบคือสวัสดีรุ่นนี้นั้นเดวิดอะไรนะตรงนั้นอ่ะพูดอะไรไม่รู้เนาะคือไม่ได้อ่ะแต่พอกับคนจริงๆเอ้าก
็ไม่เห็นยากสักนิดเนาะพออ่านเองก็ไงไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเรียนรามเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเรียนง่ายแล้วเรียนในระบบอย่างเรายิ่งนะเห็นไหมไผ่มืออย่างเงี้ยเนาะคือพูดอะไรไม่รู้ง่วงหมดเลยเอาล่ะเบ้านี้เครดิตคุม MO แผนกอะไรจ๊ะ S 1 22,540 ถูกไหมแล้วก็เดบิตคุม MO ไปให้แผนก P 1กับคุม MO แผนก P 2คนละครึ่งถูกไหมเท่าไหร่นะ11เลยนะ11270แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีโดยตรงเมื่อกี้ก็ทำนองนี้ถูกไหมวิธีโดยตรงเมื่อกี้ก็อะไรคะก็ให้แค่ P1 P2 ถูกไหมอีเจ้านี้ก็ให้ P1 P2 เท่านั้นเองทำนองเดียวกันการบันทึกบัญชีก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันมีการคำนวณหลายวิธีเท่านั้นเองวิธีที่1ไปโฟกัสที่แผนกผลิต2อันถูกไหมอันนี้คือให้ไปดูว่าแผนกไหนเนี่ยให้บริการวืดวือเยอะสุดเอาคนนั้นก่อนแต่ถ้าเกิดเจ้ากันเมื่อไหร่ปุ๊บให้ไปเอาตัวต้นทุนก่อนเพราะฉะนั้นวิธีที่2นี้เนี่ยจะมีโอกาสผิดสูงเพราะถ้าเกิดว่านักศึกษาไปหยิบผิดเนี่ยก็เป็นไงสบายใจเจ๊งกระวงทั้งอันเลยอ่ะนึกออกไหมคือมันต้องเริ่มต้นที่แผนก2เงี้ยนักศึกษาไปหยิบแผนกอื่นขึ้นมาแล้วกระจายแบ่งให้ไปนู้นนี้นั้นปิดจ็อบปิดกิจการไปแล้วสบายใจผิดหมดเลยยกเว้นเดวิดเครดิตจะถูกไหมนึกออกไหมตรวจระมัดระวังอ่ะอันสุดท้ายพิชคณิตนะคะอยู่ในหน้าสรุปอยู่ในหน้าที่เดี๋ยวดูก่อนอยู่ไหนนี่5-7นะคะ5-7เขาบอกว่าวิธีนี้น่ะเป็นการคำนึงถึงการปันส่วนระหว่างกันว่าจริงๆแล้ว S1 ก็ให้บริการ S2 S2 ก็ให้บริการ S1 นะจริงๆจะมาปิดกิจการเหมือนเมื่อกี้ไปมันไม่ใช่นะอะไรงี้อยู่ๆเธอบอกว่า S2 เริ่มก่อนจ้าไปแล้วแล้วก็ไม่รับจ้ะปิดจ็อบแล้วนะอันนี้บอกว่าให้คิดออกมาเลยเพราะฉะนั้นคิดออกมาเนี่ยก็เลยเป็นสมการสักนิดนึงเอาล่ะกลับมาที่หน้า11เราเหมือนเดิมค่ะทุกคนชุดไหนวะเนี่ยงงหมดอ่ะนี่เอาล่ะครูว่าชีวิตจริงนะปันส่วนโดยตรงอะเหมือนตอนเราเรียนอีชั้นกลางอะเอาซะเพียเบยเลยนะค่าเสื่อมราคาวิธีนั้นวิธีนี้นู่นนี่นั้นแม้ซะยากเลยพอถึงเวลาชีวิตจริงเส้นตรงซะงั้นนะแม้มาดับบงดับเบิ้ลซัมออฟเยียร์ดีจงจิตอะไรอะไม่เห็นมีเลยอะพอไปทำงานจริงอะเออเส้นตรงซะงั้นน่ะถูกไหมแล้วใช้คอมพิวเตอร์ด้วยถูกไหมไม่ใช่เราอีกด้วยถูกไหมสบายใจอันนี้ก็อาจจะเหมือนกันอาจจะมีหลายวิธีว่าอย่างเงินอย่างนี้ตามคอนเซ็ปต์แต่พอถึงจริงก็อีเหมือนกับผลิตมันเป็นใหญ่สุดมันอาจจะใช้บริการมากสุดไอ้คนอื่นก็จุ๊มจิ้มจุ๊บจิ๊บอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบ1วิธี1อะไรอย่างงี้แต่ตอนเรียนก็ต้องเหมือนกับทุกสิ่งอย่างนั้นไปนะคะโอเคนะเอาล่ะคราวนี้เราเป็นพิชคณิตชื่อตกใจอย่าไปตกใจนะมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยเอาล่ะมีไงมั่งนะ S1 คือใครนะS1 คือพยาบาล S1 มีต้นทุนเท่าไหร่นะ 20,000 มั้ย 20,000 S1 ให้บริการใครบ้างอ่ะ 20,000 นี่ S1 ให้บริการใครบ้าง P1 P1 P2 ถูกไหมกับ S2 ก็ด้วยถูกไหมคะพยาบาลใช้จำนวนคนถูกไหม16ก็16แล้วนี้อะไร8ผลรวมเป็นเท่าไหร่40ค้างไว้ก่อนต่อไปอาคารคือเจ้านี้เนาะแบบนี้เลยเนาะอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้บริการ S1 ด้วยถูกไหมอันนี้ S1 เท่าไหร่นะ50เนาะพื้นที่50ป่ะผลรวมเป็นเท่าไหร่500เนาะ
หลังจากนั้นก็เขียนสมการนิดหนึ่งสมการ S1 คือต้นทุนของแผนกเขาและก็รวมถึงรับมรดกจากการที่ไปรับบริการแผนกอื่นด้วยเพราะฉะนั้นแผนกตัวเองมีต้นทุนอยู่ 20,000 ถูกไหมถูกไหมคะแล้วเขาต้องไปรับมรดกจากตรงส่วนนี้ถูกไหมถูกไหมเพราะว่ารับบริการจากตรงนี้เนาะ50จาก500ของอีนี่ใช่ไหมจิกอีเนาะ50ส่วน500ของ ES2 ถูกไหมฝั่งนี้ S2 ต้นทุนของตัวเอง 25,400 บวกการรับมรดกจากทางนี้ถูกไหมคะเพราะเขารับบริการจาก S1 โควต้าคือ8ถูกไหมอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น8ส่วน40ของ ES1โอเคอยู่ไหมนะคะเพื่อจะหาต้นทุนของเขาเองแล้วก็ร่วมมือดีมากเพื่อต้องหาต้นทุนของเขาเองถูกไหมแล้วก็การรับบริการของคนอื่นด้วยทำให้มันเป็นแบบอย่างต่ำลงมาหน่อยสิ 20,000 ตัดแล้วได้เท่าไหร่ยังไงนะ 0.1 ของ ES2 ถูกป่ะอีนี้ได้ ES2เท่ากับ 25,400 นะคะบวกด้วย 0.2 ของ ES1 ก็ตัวแปรมีแค่2ตัวก็แทนลงไปในอันใด1สมมุตินี่สมการ1นี่สมการ2เอา E2 เนาะแทนลงไปนี้นะเพราะฉะนั้นได้ว่าเอา2แทนใน1เพื่อจะกำจัดตัวแปรไปถูกไหมก็ต้องเป็น S1 เท่ากับ 20,000 บวกด้วย 0.1 วงเล็บ 25,400 บวกด้วยเอ้ยไม่ใช่บวกถูก 0.2 ของ ES อะไร ES1 โอเคแล้วก็เอาอีนี่เป็นไงจุ้งอีจุ้งลงมาในนี้ฮะกระโดดลงมาในนี้ฮะตุ้งตุ้งเอาละเอาใหม่สองหมื่น ES 1เท่ากับ 20,000 อ่ะบวกสิอ่ะคูณลงไปสิจุ้งมานี่ 2,540 แล้วก็บวกกับไอ้นี่กระโดดลงมาในนี้อ่ะ 0.1 กระโดดมาในนี้คูณไป 0.02 ของ ES 1เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือ ES 1คนเดียวมาต่อภาคนี้ฝั่งนี้คือ1 S1 ถูกไหมย้ายอีนี่ไปอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมก็คือลบฝั่งทั้ง2ฝั่งถูกไหมคะก็เป็น1 S1 ลบด้วย 0.02 S1 เท่ากับ 22,540 อย่างนี้ถูกไหมเอาล่ะต่อไปเอา1มาลบอีนี่ได้เท่าไหร่ 0.98 S1 เท่ากับหารซีเป็นเอ้ย22,540เอาล่ะหลังจากนั้นได้แล้วว่า ES1 เท่ากับกี่บาทแอบดูเลยซิ 20,000 3,000 เฉยเหรอเฉยเฉยหลังจากนั้นไปแทนในอีนี่ถูกไหมก็จะได้ว่า S2 เท่ากับ25,400บวกด้วย 0.2 ของ E 23เฉยเนี่ยนะตุ้งตอบแล้วว่า S2 เท่ากับเท่าไหร่ 30,000 ได้ไหมเพราะฉะนั้นพอชีวิตจริงเป็นไงโดยตรงอยู่อะอะไรมาสมกองสมการอะไรวุ่นวายไม่ได้ว่างงานจะปิดงบอยู่มันแค่สมกองสมการอะไรอยู่
โอเคไหมทำงบทุกเดือนเลยไม่ทำรายปีถูกไหมโอ้ยเพียกำลังทำเดือนใหม่อยู่มาเร่งรัดเดือนเก่าอยู่นั่นนะให้ปิดงบอยู่นั่นนะคนกำลังทำเดือนใหม่อ่ะหลังจากนั้นพอนักศึกษาได้คำตอบตรงนี้ปั๊บชีวิตก็จะเปลี่ยนตรงนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่จ๊ะ23,000จ้าแล้วก็ไปแบ่งตามคันลองเหมือนเดิมอีนี้ที่เคยมีต้นทุนตรงนี้ก็เปลี่ยนจ้ากลายเป็น 30,000 แล้วก็แบ่งตามคันลองเหมือนเดิมโอเชเดมั้ยฮะจบบทแล้วมามาทำ3ข้อเลยประเด็นไม่อยู่ที่ว่าเออเฮ้ออะฮะตามหรือไม่ถูกไหมไม่เกี่ยวกับการรับมุกเกี่ยวกับการทำได้จริงและถูกต้องมามา3ข้อทำเลยทุกคนแบบฝึกหัดมี3ข้อเอากระดาษขึ้นมาทำนะฮะเพราะประเด็นของเรื่องไม่ได้แค่ว่าหน้ามาที่จ้างมารับมุกอย่างดีตอบเติบมามาทำเลยเอาล่ะทำเลยค่ะข้อที่1ทำ3วิธีเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตารางปันส่วนนะนักศึกษาเขียนเหมือนที่เขียนบนกระดานนะคะเพราะว่าข้อสอบเราเป็นช้อยอยู่แล้วถูกไหมนะประเด็นของเรื่องคือคำนวณออกมาให้ได้ว่าวิธีที่1เนี่ยต้นทุนแผนกบริการเนี่ย S1 ให้กับ P1 P2 อย่างไรนะคะเท่านั้นเองลองทำซิ